ครับผมสวัสดีครับผมสบายชื่นใหม่ด้วยวันนี้ด้านล่างของเราก็พร้อมเพียงกันแล้วนะฮะกับน้องๆคณะอะไรนะฮะเอสีไทยคณะนี้เขาบอกว่านางรามีหน้าตาดีแล้วก็สวยๆทุกคนเลยคุณรู้ได้ไงฮะเอ้าผมบ้านเกิดผมอยู่ท่ายางผมต้องรู้อยู่แล้วโอ้คนพื้นที่ซะด้วยนะฮะเขาบอกว่าน่ารักสวยทุกคนครับศึกษามาแล้วศึกษามาแล้วคณะนี้สุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเต้นที่สนุกแล้วก็น่ารักทุกคนด้วยสุดยอดเลยดูว่าทีเด็ดต้องพูดไปก่อนแป๊บนึงทีเด็ดของเพชรบุรีเลยต้องพูดไปก่อนแป๊บนึงทำไมวะเหนื่อยกับเพลงเมื่อกี้เพลงเดียวหมดแรงซะแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนนี้สนุกหนักกันแน่นอนนะฮะก็ให้น้องๆขึ้นมาเตรียมตัวได้บุญกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเปิดตัวให้น้องๆเขาถวายมือสัก2เพลงกันก่อนในช่วงแรกนะฮะแล้วก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของรำวงย้อนยุคของเรานะจำหน่ายบัตรกัน10บาทต่อ1รอบเหมือนเดิม10บาทต่อ1รอบครับ1รอบก็จัดให้3เพลงปกติเขาเล่นกัน2เพลงเราพิเศษให้3เพลงไปเลย3เพลงสรุปยาวกันไปเลยนะฮะ10บาทเท่านั้นเอง10บาทเท่านั้นเองหรือจะเป็นบัตรเหมา200บาทเอาใจพี่น้องวัยรุ่นด้วยนะเหมารอบกันขึ้นมานะฮะ200บาทขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันได้นะโผล่นางรำไปเต้นด้วยกันได้อย่าเต้นเพลินจนลืมจิบเบียร์ของเราด้วยเบียร์สดๆของเรากับบุญรอดเฮนริกจำกัดสิงคโปร์เรชั่นและเบียร์ลีโอของเรานะครับผมตอนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้ราคาเบียร์ของเรานะครับผมราคาเบียร์ของเราเป็นยังไงฮะทาวเวอร์ละ500บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเรามาน้อยกินเป็นแก้วแก้วละ100บาทเท่านั้นเองถ้ามาแค่คนเดียวอยากกินได้น้อยกว่านั้นจิบเป็นกระป๋องก็50บาทเท่านั้นเองกระป๋องละ50บาทครับผมยังไงก็เบียร์สดๆเบียร์ถูกๆของเราครับนะครับกับเบียร์ลีโอนั่นเองนะฮะยังไงก็ขยับแผงเข้ามาครับด้านนอกเข้าฟรีชมฟรีนะฮะขึ้นมารอบก็รอบละ10บาทครับผมเดี๋ยวครับประชาสัมพันธ์ต่ออีกสักครั้งแล้วกันครับสำหรับคอนเสิร์ตรายการพิเศษวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับกับอาจารย์ไข่มาริฮอน่านะฮะครับบัตร1001,500 บาท 1,500 บาทนะครับต่อ4ท่านมึงลดราคาบัตรเฉยเลยนะ 1,500 1,500 นะครับก็ขยับขยายเข้ามาจับจองตั๋วกันได้นะบัตรของเราได้แถมเปียให้1 cover ด้วยเปีย1 cover แล้วก็น้ำแข็งฟรีนะครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับกับอาจารย์ไข่มาริโอน่าวันนี้มาแล้วเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเรานะฮะครับผมพร้อมแล้วเปิดตัวกันหน่อยดีกว่าน้องๆเขาจะได้ถวายมือกันในช่วงแรกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวความบันเทิงต้นชั่วโมงแรกกับพวกเราแล้วกันครับวงดนตรีของคนรุ่นใหม่ที่แบนไลฟ์เซฟแอนเซอร
ายมือสักสองเพลงก่อนแล้วกันนะครับถวายมือในจังหวะ